แทบไม่อยากเชื่อคนที่ชมพู่แพ้ตอนประกวดมิสมอเตอร์โชว์โลดแล่นและเป็นเบอร์หนึ่งในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับเธอคนนี้ชมพู่อารยาที่เธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกตั้งแต่เรื่องแรกที่ได้เล่นละครจนมาถึงปัจจุบันแต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่มีลูกค่ะก็ห่างหายจากการรับงานในวงการบันเทิงไปนานหลายปีแม้ไม่มีละครแต่ก็ยังมีผลงานทางด้านพิธีกรให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและหลายสิ่งที่ต่างพูดถึงแม่ชมค่ะนั่นก็คือเรื่องแฟชั่นของการแต่งตัวถือว่าเป็นผู้นำเทรนด์ในการหลากหลายลุคแต่บางลุคก็มีเพียงแม่เท่านั้นค่ะที่รอดคนอื่นแต่งก็คงจะไม่รอดแน่นอนขนาดสามียังต้องปวดหัวกับการแต่งตัวของแม่ในแต่ละครั้งเลยล่ะค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอเข้าวงการมาจากตอนไหนแน่นอนค่ะว่าบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้คุณชมพู่ค่ะเข้าวงการจากการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ในปี2541ซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่การประกวดมิสมอเตอร์โชว์ในครั้งนั้นค่ะคุณชมพู่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศกลับเป็นคุณเข็มรุจิราช่วยเกื้อที่ได้มงในครั้งนั้นไปครองนั่นเองค่ะ